ไปดูเรื่องของคดีความกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจได้คุมตัวนายการพงประภาพันธ์ไปฝากขังผลัดแรกนะครับที่ศาลอาญาในข้อหากระทำความผิดตามมาตรา14วงเล็บ3นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรซึ่งจากการสอบสวนผู้ต้องหาเนี่ยให้การภาคเศษยอมรับครับว่าเป็นคนโพสต์ข้อความจริงแต่ไม่ได้ตั้งใจขณะที่ทนายความและญาติได้มีการนำหลักทรัพย์นะครับเป็นเงินสด 100,000 บาทยื่นขอประกันตัวชั่วคราวล่าสุดเนี่ยนะศาลให้ประกันตัวนายการแล้วนะฮะเป็นวงเงิน 100,000 บาทและได้มีการกำชับห้ามโพสต์ในลักษณะนั้นอีกทางด้านของนายพุทธิพงศ์ปุณกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE เนี่ยนะฮะก็บอกว่ากรณีของนายการนั้นได้มีการโพสต์ Facebook นะครับทำให้ประชาชนตื่นตระหนกเกิดผลกระทบในวงกว้างและการจับกุมนั้นก็ทำไปตามพยานหลักฐานนะฮะโดยเชื่อว่ายังมีผู้กระทำความผิดอีกทั้งการแชร์ข้อความแสดงความเห็นก็จะมีความผิดในอัตราโทษเดียวกันทั้งจำทั้งปรับลองไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้ครับมีกระบวนการการโพสต์หลายครั้งต่อเนื่องแล้วก็มีข้อมูลข้อเท็จจริงที่สร้างความสุ่มเสี่ยงและทำให้เกิดความแตกแยกแล้วก็กระทบกับสังคมวงกว้างจริงเราไม่ได้มีการตั้งเป้าในการที่จะไปเป็นศัตรูหรือว่ามีตั้งเป้าที่จะไปทำร้ายใครเป็นพิเศษไม่มีนะครับจะเห็น